วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมวัดป่าสันติธรรมหลังจากที่ฟันเสร็จแล้วก็ได้เดินลงมาชมบริเวณวัดโดยอาจารย์มนตรีวัฒนพุทธสารเทศรุ่นที่2เป็นองค์นำเที่ยววัดญาติโยมสังเกตว่าวัดนี้ร่มรื่นด้วยป่าไม้เราได้ทราบว่าบางปีก็จะมีหิมะใช่ไหมครับบางปีก็มีหิมะนิดหน่อยบางปักตกบางปางนี่คือซากล่องรอยพายุที่มาคราวก่อนนั้นต้นไม้ล้มเนี่ยหลายสิบต้นก็มีคลองเหมือนกันเนาะมีคลองมันกับวัดเหมือนกันแล้วกี่ปีครับที่มีพายุที่ผ่านมาก็ชื่ออะไรที่แคทรีน่าแหละก่อนเราจะมาเหรออ๋อก็ไม่นานสิก็ไม่นานเนาะไม่ต่ำกว่า5ปีประมาณโอ้วัดนี้มีสะพานด้วยแล้ววัดสะพานนี้ใช้ประกอบพิธีอะไรหรือเปล่าครับพิธีลอยกระทงพิธีเสด็จบาทหรือมีอะไรบ้างสมัยเก่าก็อาจจะมีบ้างแต่ตอนที่มานี่ก็จะไปอยู่ข้างนอกบ้างอ๋อด้านในนี่ก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าขาดขาดหน่วยนะโยมพอคนถ้าโยมมีเวลาก็มาเยี่ยมได้วัดป่าสันติธรรมเป็นวัดที่ร่มรื่นบรรยากาศเย็นสบายสามสะพานนี้โอ้โหนี่เป็นร่องรอยของแม่น้ำด้วยเนาะมันมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็ทางน้ำไหลถ้าฝนตกก็จะไหลอยู่ตลอดแต่ไม่ขังน้ำไม่ขังครับลานนี้ก็สวยไม่ใช่บอมกันดูแล้วมันก็เหมือนกับวัดเอ้ยวัดชลประทานหรือวัดเอ้ยของพระพุทธทาสเนาะคล้ายๆนะเป็นลานปฏิบัติธรรมแล้วจัดบ่อยป่ะครับจัดงานตรงนี้บ่อยไหมก็ส่วนใหญ่อาจารย์ถนัดก็จะมาจะมีคนเยอะหน่อยอาจารย์ถนัดมาอ๋ออาจารย์ถนัดมาเฉพาะคนที่นี่ก็จะมีจำนวนไม่มากนักครับโอ้แต่ถ้าเกิดพายุมาหรืออะไรมาก็น่ากลัวเหมือนกันต้นไม้มันเยอะอาจจะล้มหรืออาจจะนั่นก็ได้ปกติถึงไม่มีพายุมากิ่งไม้มันก็ร่วงมันก็หล่นแล้วครับต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะมันหล่นแบบไม่มีปีมีคุยไม่เหมือนไม้เมืองไทยไม้ที่จะหล่นมันก็หล่นอยู่เงียบอย่างเงี้ยไม่มีลมแล้วก็ดีเลยมันก็ร่วงทั่วกิ่งเท่าขาเท่าแขนหล่นตุ๊บมาเขาปั้นกวางได้เหมือนมากเนาะลักษณะมันกำลังตื่นคนน่ะนะถ้าจะทำได้เหมือนเลยนี่ถ้าไปเจอที่ในกลางป่านี่อาจจะเชื่อเที่ยงของจริงก็ได้จำมันตีหนาวหรือยังปะหนาวแล้วเนาะเราเดินไปทางนี้กันโอ้มีป้ายก็เรียกเหมือนกับประมาณต้นไม้พูดได้หรอมีป้ายธรรมะที่มีอาจารย์อาวาสครับอาจารย์ว่าเชื่อนะครับอาจารย์อุดมทางอุดมก็พันกระโรเขาพูดสายต่างประเทศต่างประเทศรุ่นไหนนะรุ่นที่เก้าครับก็ก่อนหน้าเราไม่กี่ปีแต่ท่านบรรดาวัดกี่ปีแล้วครับแต่อุดมว่า5 ปีเนาะอ๋อก็เป็นช่วงที่เป็นธรรมทูตเนี่ยนะช่วงที่ท่านมาอันนี้จะเขียนว่าตามรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องปฏิบัติธรรมไม่บกพร่องความเศร้าหมองก็หมดไปบริเวณวัดเนื้อที่วัด16 ไร่ใช่ไหมครับ16 ไร่ทั้งหมดเป็นป่าเลยมีพระสงฆ์6 เอเคอร์นะ16 เอเคอร์16 ไร่หรือว่าพระสงฆ์อยู่ตอนนี้ได้กี่รูปครับ5 รูปเนาะเป็นวัดที่น่าอยู่อีกวัดหนึ่งของ
อเมริกาเหมือนกันที่วัดที่ค่อนข้างเหมือนวัดปฏิบัติถึงไม่แปลกใจว่าหลวงพ่อหลวงตาชีท่านถึงมาถึงชอบนะชอบแบบแล้วก็ส่งพระมาปฏิบัติต่อธนกิจที่นี่เป็นห้องเก็บของฟังวัดนี่ก็คือรถของญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเนื่องในบรรพปี51ในปีนี้ก็มีโยมส่วนหนึ่งที่นำของมาขายด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าโยมมาขายของรู้สึกลมจะไม่กระเพื่อมใจ